ทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิภาดาน่ากินจังเลยอะไรเนี่ยอะไรเรื่องกินเรื่องใหญ่ตลอดให้เราเนี่ยเห็นแกกินอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ไอ้ถับมาแล้วยืนตรงนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ำลายกระฉ่อนไปเราเปิดรายการข้างหน้าปะผู้ชมขาสวัสดีค่ะนี่คือรายการผู้หญิงจะมาหากินขนมอันนี้ดูแปลกตาดูมีเสียงไม้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมขาอยากบอกคุณผู้ชมว่าของน่ากินแบบนี้แขกรับเชิญของเราเรื่องน่าลุ้นกว่าอีกเรื่องลาห้อหรอใช่รู้ไหมว่าอันนี้มาจากความล้มเหลวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งล้มเหลวในเรื่องของการค้าการขายและการเก็บเงินมีเงินเก็บเป็น10ล้านแล้ววันหนึ่งก็ลืมตัวใช้เงิน10ล้านจนเกือบหมดเลยแล้วนี่เป็นการตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับน้องหนูค่ะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเงินเก็บจากการค้าการขายนี่แหละเก็บได้เท่าไหร่10ล้านค่ะเกือบถึง10ล้านเลยค่ะหมดไหมหมดค่ะเหลือไม่กี่แสนค่ะอันนี้เป็นที่มาของคำว่าหมดตู่หมดตู่แต่ว่านี่ไอเนี่ยอันนี้มันชื่อว่าอะไรมันชื่ออะไรนะลูกอันนี้มันชื่อว่าโอโคโนมิยากิค่ะพิซซ่าญี่ปุ่นอ๋อเรียกพิซซ่าแต่ว่าเมื่อก่อนพิซซ่าญี่ปุ่นมันจะเป็นแผ่นกลมๆใช่ไหมคะอันนี้เราก็เลยมาทำเหมือนบ้านเขาเลยค่ะคือมาเสียบไม้ม้วนแบบนี้ให้มันทานง่ายแล้วร้านหนูชื่ออะไรลูกทาคุย่าสังโอ้โหชื่อร้านชื่อร้านหนูนี่ทาคุย่าสังง่ายๆแล้วก็อันนี้พอเรียกได้หนูไม่ได้ไอเดียแบบนี้มาจากไหนอะลูกมาจากพี่เขยค่ะพี่เขยหนูเป็นคนญี่ปุ่นคือเวลาเขามาแล้วเขาชอบพาไปทานอาหารญี่ปุ่นแล้วหนูว่ากินพวกปลาดิบไม่เป็นทุกครั้งหนูก็จะสั่งพิซซ่าญี่ปุ่นเขาก็เลยถามว่าชอบกินหรอชอบกินแล้วทำไมถึงไม่ทำขายล่ะเขาก็เลยก็กลายเป็นว่าเขาสอนทำจนมาถึงทุกวันเป็นสูตรญี่ปุ่นแท้ๆไหมคะใช่ค่ะชื่อร้านก็เหมือนกันค่ะชื่อทาคุย่าซังก็คือชื่อพี่เขยอ๋อพี่เขยเขาชื่อทาคุย่าอ๋อใช้ชื่อพี่เขยเป็นชื่อร้านกว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้น่าทานแบบนี้หนูใช้ทดลองในการทำนานไหม2-3 วันค่ะเท่านั้นเองเหรอใช่ค่ะก็คือซื้อแป้งทุกอย่างที่คิดว่าทำออกมาแล้วจะเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะเอามาลองหมดเลยค่ะเอามาลองทำจนมาเป็นแบบเนี้ยค่ะก็ไม่นานนะคะเนาะก็ไม่นานนะ2วันเองค่ะแล้วนี่ขายมากี่ปีแล้วลูกปีกว่าแล้วค่ะขายดีไหมดีค่ะดีมากเลยค่ะดีมากดีเท่าของเก่าไหมก็พอๆกันเลยค่ะอันเก่าขายอะไรตอนนั้นหนูขายปังเย็นจัมโบ้ค่ะปังเย็นจัมโบ้ใช่ค่ะมันก็มีการเอาน้ำแข็งใสคล้ายๆของไต้หวันนะคะมาบดแล้วก็ก่อขึ้นเป็นภูเขาแล้วน้องก็จะใส่ท็อปปิ้งขนมปังวันๆนึงขายได้เท่าไหร่ตอนนั้นหนูขายได้20,000อัพเลยค่ะ20,000อัพใช่ค่ะหนูขายตามตลาดนัดกลางคืนนี่อย่างนี้ค่ะใช่ใช่คุณแม่แต่ก็น่ากินเนาะเวลาไปเดินคุณแม่ชอบไปกินมากเลยกี่ปีที่แล้วหนูอันเนี้ยประมาณ5ปีค่ะกำลังนิยมเนาะหนูหาตังได้ไวมากนะลูกถือว่าไวมากนะเจ้าแรกด้วยพอมีรายการมาออกมันก็เปลี่ยนเลยค่ะใช่ค่ะจาก 20,000 ก็อัพขึ้นไปอีกใช่ค่ะคือคำว่าชีวิตเปลี่ยนหนูเพิ่งเข้าใจจากวันที่แบบมีรายการมาถ่ายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะคือมันเปลี่ยนจริงๆทำไมหนูเงินมันเข้ามาเร็วเหรอแล้วเราก็เลยคอนโทรลไม่ได้อย่างเงี้ยคือเงินเข้ามาเร็วแต่หนูว่าเหมือนแบบคือหลงอะค่ะละลืมใช่ไหมลูกใช่หลงไม่เงินคือคนไม่เคยมีอย่างเงี้ยค่ะพอวันนึงมีก็แบบอยากกินอยากใช้เที่ยวอย่างเดียวงานไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอเราหาได้มาง่ายใช่แล้วก็หาได้อีกอะไรเงี้ยใช่หนูคิดแบบนั้นแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ค่ะคือของมันเป็นกระแสพอวันนึงกระแสมันหมดไปก็กลายเป็นว่าเงินเราหมดด้วยเพราะอย่างที่หนูบอกว่าหนูไปลืมตัวอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าหมดไม่มีเหลือหนูหมดไปกับอะไรตอนนั้นอะกินเที่ยวใช้ค่ะช้อปปิ้งอย่างเดียวหนูจะออกจากบ้านเนี่ยออปชันหนูเป็นร้านเนี่ยคือเหมือนแบบลืมตัวหนูใช้คำว่าลืมตัวเลยถ่ายอวดลงเฟซลงโซเชียลมีกี่ช่องทางแบบว่าอยากให้คนที่เขาแบบเคยดูถูกเราอย่างเงี้ยอยากอวดให้คนใน Facebook เขาดูว่าเฮ้ยชีวิตเราดีนะอะไรแบบเนี้ยไม่ร้อนหรือแนะนำเขาหน่อยสิลูกว่าหนูว่าอะไรบ้างหนูจ๋าหนูแนะนำพี่เถิด
เพื่อนแนะนำพี่เลยจะมีเป็นหน้าออริจินอลด้านบนจะเป็นปลาอบแห้งค่ะอ๋อปลาเป็นปลาที่เรียกว่าเยื่อไผ่เนี่ยเจ๊เนี่ยเจ๊คือด้านในจะเหมือนการต่างกันแค่ท็อปปิ้งด้านบนค่ะจะมีหน้าไข่หน้าเบคอนค่ะหน้าชีสไข่กุ้งแล้วก็เนื้อวากิวพี่ไฮต้องการอะไรคะหน้าเนี่ยยกเนื้อได้ทำไมมันเยิ้มงั้นนะลูกข้างในจะมีมอสซาเรลล่าชีสด้วยค่ะว้าวได้ไหมได้ค่ะหนูมีช้อนให้ลูกค้าตักค่ะนี่เวลาเสิร์ฟเสิร์ฟอย่างนี้เห็นบอกมีห้างดังๆติดต่อให้ไปลงหนูทำไมไม่เลือกที่จะไปลงห้างตอนนั้นห้างมาติดต่อค่ะตอนขายพิซซ่าเนี่ยค่ะช่วงนี้คือห้างพารากอนหรือแบบห้างใหญ่ๆที่หนูไม่เคยคิดว่าเขาแบบจะสนใจของเราก็ให้เราไปเปิดหน้าร้านพอถามว่าอยากไปไหมอยากไปค่ะแต่ว่ามันใช้เงินทุนเยอะคือขั้นต่ำอะค่ะเปิดร้านในห้างต้องมี 2-3 ล้านแต่เราเงินเก็บของเรามันหมดไปกับการที่แบบเราไปทำตัวโอเวอร์อวดคนในเฟซแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเงินทุนเป็นไงอร่อยมากแต่ชอบจริงๆเพราะมันมีครบรสมันมีเค็มมันมีนัวแล้วน้องเขาฉลาดที่จะใส่ชีสข้างในราคาเท่าไหร่ลูกมันแตกต่างกันอันเนี้ยแต่ละสถานที่หนูจะขายไม่เท่ากันอันนี้หนูขอบอกก่อนเลยอ้าวทำไมลูกขายไม่เท่ากันคือด้วยค่าที่อย่างเงี้ยค่ะถ้าหนูขายอีเวนต์เนี่ยค่าที่วันนึง 5,000 ฝาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่สามารถขายเริ่มต้นที่89ได้แต่ถ้าสมมุติขายที่เจเจกินเงี้ยค่าที่เขาถูกลงมาหนูก็จะเริ่มต้นที่89ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกันเหมือนกันไซส์คล้ายๆกันเลยไซส์คล้ายๆกันใช่ค่ะจริงอะไรจริงน้องหนูแนะนำรสไหนยังไงพี่สุอยากลองเนื้อพี่สุกินเนื้อไหมไม่ทานเนื้อเป็นหน้าไข่ไหมคะหน้าไข่จะไข่ดีอันนี้เป็นเบคอนหมูค่ะน้องหนูเอาเนื้อมาให้พี่หนูแบบชิมหน่อยให้คุณแม่ชิมนิดแม่อร่อยจริงอร่อยค่ะของญี่ปุ่นป้ามาชิมแล้วจะต้องรอป้าอร่อยจริงตอนนั้นใส่เป็นมอสซาเรลล่ามอสซาเรลล่าเห็นบอกว่าเรียนจบแค่ป.6 เหรอลูกใช่แล้วเป็นเด็กไม่ชอบเรียนไม่ชอบเลยชอบทำกิจกรรมก็ชอบทำโน่นนี่นั่นระหว่างให้ค้าขายกับเรียนหนูเอาอะไรหนูค้าขายค่ะขายของเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้หนูขายเป็นตั้งแต่เด็กเลยค่ะป.4 ป.5 เพราะว่าที่บ้านขายผลไม้ค่ะแม่ขายผลไม้ตลาดอาจจะไม่ชอบเรียนแต่ขยันทำมาหากินก็โอเคนะคุณแม่นี่คือตัวอย่างนะ อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาบอกว่าคนเก่งจริงนะไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่รู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้ให้เชี่ยวชาญเรื่องเดียวนะเจ๋งเลยเหมือนหนูเนี่ยอ่ะหนูไม่เรียนแต่หนูชอบขายขายมาทางนี้เลยเป็นช่างทำผมเป็นพนักงานเซเว่นขายปังเย็นขายไอติมขายเสื้อผ้าโอ้เยอะมากค่ะแต่ว่าผลสุดท้ายก็มาจบที่อันนี้ล่าสุดแต่ลูกก็ขยันไงหนูใช่ขยันเป็นเด็กเอาตัวรอดได้มาถึงทุกวันนี้หนูคิดว่าเป็นดวงหรือว่าหนูมูมีอะไรมูไหมลูกหนูคิดว่าคือดวงนะคะคือหนูมองอย่างนี้ค่ะหนูมองว่าคนที่เขาเก่งกว่าหนูขยันกว่าหนูเขายังไม่ประสบความสำเร็จชีวิตเขาก็ยังลำบากอยู่เลยอย่างเงี้ยแต่หนูว่ามีจุดนี้ได้หนูไม่ได้คิดว่าหนูเก่งหนูคิดว่ามันต้องแบบว่าคนเรามันจะต้องมีดวงเสริมมีโอกาสใช่ค่ะแล้วหนูก็มีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นหนูเสริมดวงยังไงอะหนูนับถือพระแม่อุมากับพ่อปู่ฤาษีค่ะเจ๊ว่าดวงมีส่วนเกี่ยวด้วยไหมเกี่ยวค่ะทุกอย่างมันประกอบกันหมดไม่ว่าจะเป็นดวงฝีมือความสามารถเก่งบวกดวงแล้วก็โอกาสที่สำคัญที่สุดดวงด้วยใช่ไหมเรามีความสามารถแต่เราไม่ได้รับโอกาสที่ดีมันจะไปไม่ได้อย่างหนูเนี่ยจังหวะชีวิตแม้แต่ไอ้ปังยิงจัมโบ้มันเป็นช่วงที่มาเจ้าแรกๆแล้วมันกำลังแบบแปลกหูแปลกตามันมาได้จังหวะของมันน้องเป็นคนมีฝีมือด้วยเนี่ยอย่างที่เราชิมตักอร่อยอร่อยจริงอร่อยคุณผู้ชมเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยกินยังไงอะลูกอันนี้คือแผ่นที่หนูจะทำใช่ไหมใช่โอ้นี่ไงเขาเอาไอ้ตัวนี้ไปห่อหนูทำให้ดูสักอันได้ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่คะเห็นบอกว่ามีคนจะมาช่วยทำด้วยอ๋องั้นเชิญค่ะมาช่วยด้วยนี่มันครับอ๋อคนนี้เป็นคนช่วยทำใช่ค่ะมันเป็นอะไรลูกซอสมันก็จะมีถั่วเหลืองมีหลายตัวเลยแล้วตัวซอสลูกทำเองด้วยใช่ไหมทำเองตัวซอสตัวแป้งหนูทำเองหนูขายแฟรนไชส์ไหมลูกขายค่ะขายไหมจริงๆก็เริ่มมีขายบ้างเริ่มแล้วแฟรนไชส์เท่าไหร่ตอนราคาอยู่ที่ 65,000 ค่ะได้อะไรบ้างมีแต่ของดีๆมีอุปกรณ์ให้ครบแล้วก็มีวัตถุดิบพร้อมขายให้ด้วยมีครบหมดค่ะเคาน์เตอร์มีครบหมดค่ะอันนี้คือเริ่มทำใช่ไหมหนูจะหน้ากุ้งก่อนหน้ากุ้งหน้ากุ้งตื่นเต้นค่ะได้แสดงว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อแฟรนไชส์คนนี้สอนให้เรียบร้อยเราก็มีคนคนเดียวอยู่หน้าร้านได้เลยใช่ทำดีทำด้วยขายด้วยอะไรได้เลยได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บใช่หนีหนูจะเอามาใช่แล้วเสร็จแล้วก็ไปใส่หน้าหนูก็จะมาแต่งหน้าแล้วก็นึ่งให้ร้อนๆแบบนั้นตลอดเลยใช่ค่ะแล้วน้ำซอสนี่เราผสมเองเหรอลูกหลานหนูผสมเองหมดค่ะนี่ถ้า
้างั้นดีเลยเรามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนกันเหมือนกับน้องหนูเขาก็ทำพิซซ่านะคะคุณจริงเหรอคะใช่ค่ะแล้วมาดวลกันไหมล่ะดวลกันไหมล่ะพิซซ่าเขากับพิซซ่าเราตั้งคดีค่ะน่าทานมากเลยอะค่ะบ้านอร่อยจริงพิซซ่าหนูกับพิซซ่าที่นี่เป็นยังไงดีคะอุ้ยนี่ดูแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอะคะดูแปลกตาดีตื่นตาตื่นใจดีกว่าใช่ไหมตื่นตาตื่นใจของหนูอาจจะเป็นพิซซ่าที่แบบเหมือนปกติที่เขามีกันทั่วไปใช่ไหมทั่วไปอยากลองหน้าไหนลูกลองดูไหมหนูทานเนื้อไหมลูกไม่ทานหนูทานไข่กุ้งไหมคะได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวให้หนูตักให้พี่เปิ้ลมีเบคอนลูกโอ้อันนี้ดีเลยค่ะเบคอนหนูเปลี่ยนใจเบคอนดูท่าทางนางจะชอบเบคอนนี่เยิ้มเจ้าดูสิเมื่อกี้ฟังชีวิตหนูไหมทำมาหากินตั้งแต่อายุยังน้อยเลยอะใช่คือเหมือนกันเนาะจริงค่ะจะบอกว่าหลายคนเนี่ยที่ทำนี้ขอบคุณนะคะเก็บเงินได้เป็น10ล้านเลยอ่ะจอยมีให้ยืมไหมคะตอนนี้กำลังขัดสนเรียนตามตรงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกเรียนลูกเข้าโรงเรียนน้องหนูทุกวันนี้มองชีวิตตัวเองเป็นยังไงแล้วหนูคิดว่าชีวิตหนูก็ดีนะคะคือหนูหมดก็จริงแต่เหมือนหนูก็มาเจอของใหม่อย่างเงี้ยค่ะเจอของใหม่ทำให้หนูแบบหนูมีโอกาสที่แบบว่าดีกว่าคนอื่นโชคดีมีโอกาสคิดว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมไม่เป็นแล้วค่ะคือจะระวังใช่ไหมหนูต้องระวังมากค่ะคือทุกวันนี้หนูเบื่อการที่แบบว่าจะต้องมาถ่ายรูปลง Facebook อย่างเงี้ยแล้วเวลาที่หนูไม่มีเงินอ่ะหนูเครียดใช่ไหมคะหนูเครียดกัน2คนกับแฟนเนี่ยแต่หนูไม่สามารถบอกใครได้เพราะว่าเราอ่ะสร้างตัวเองไว้ในFacebook สร้างไว้สูงเงี้ยค่ะพอวันนึงที่เราไม่มีเราจะไม่กล้าบอกแต่รายการเนี้ยค่ะจะเป็นรายการที่หนูจะกล้าพูดว่าแบบเอ้ยตอนนี้ไม่มีนะจะเริ่มต้นใหม่นะหนูไม่มีการอายละค่ะใครจะมาดูถูกไงหนูไม่สนเลยไม่สนค่ะเพราะว่าหนูก็คือพวกเราจะเป็นกำลังใจให้อีกแรงนึงหนูเพราะว่าหนูมาถูกทางลูกเราเริ่มจากการทำมาหากินเราต้องทำมาหากินต่อไปอันอื่นเดี๋ยวมันตามมาเองโชคดีเมื่อกี้ได้ยินชื่นใจเมื่อกี้พี่สุถามว่าจะกลับไปไหมไม่กลับไปเราเป็นกำลังใจให้อย่ากลับไปลูกอันนั้นมันเป็นภาพดวงตาเป็นบทเรียนจริงๆก็อยากบอกหนูนะลูกนะบางทีเราก็อยู่แบบมีความสุขของเราได้หรอกไม่ต้องไปแคร์คำพูดหรือไปฟังคนที่มาเปรียบเทียบเปรียบเปยแบบโน้นแบบนี้มากมายชีวิตคนเราทุกอย่างมันเป็นของนอกกายหมดอะไรที่มันมีความสุขทำมาหากินสุจริตแล้วเก็บออมไว้เยอะๆไว้ใช้เยอะๆแล้วไอ้ภาพที่ไปลงไปยึดติดกับเมื่อก่อนเราเคยถ่ายวงเฟซแบบนี้อัพตัวเองไว้ขนาดนั้นวันนี้จะต้องอัพแบบนั้นเพื่ออะไรเลยใช่ค่ะตอนนี้หนูต้องปรับแล้วนะลูกนะเพราะว่าทุกวันพี่เชื่อว่าทุกอย่างนะสูงสุดยังไงก็มันก็ต้องคืนสู่สามัญทุกคนลูกจริงนี่คือตัวอย่างของคนสู้ไม่ถอยคุณผู้ชมเราขึ้นเบอร์ให้แล้วนะถ้าหากว่าอยากจะชิมอร่อยอร่อยบอกว่าพิซซ่าญี่ปุ่นอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมติดต่อน้องหนูได้เลยตอนนี้ไม่ว่าใครก็เจอวิกฤตจากโควิด19กันทั้งนั้นค่ะไม่เว้นแม้แต่ร้านของน้องหนูเพราะตลาดนัดและงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยถูกปิดหมดเลยแล้วก็ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเมนูและก็การขายเพื่อให้มีรายรับเข้ามาเพื่อเลี้ยงปากท้องซึ่งก็ไม่ได้มากมายเหมือนเมื่อก่อนค่ะแต่ก็ยังพอได้ค่าข้าวในแต่ละวันและถ้าใครอยากอุดหนุนพิซซ่าญี่ปุ่นแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนที่เป็นเมนูใหม่ของที่ร้านก็สามารถติดต่อไปได้เลยตามช่องทางที่คุณอยู่หน้าจอณขณะนี้วันนี้ขอบคุณน้องหนูนะคะจากทาคุยะซังค่ะขอคุยเรื่องพิซซ่าคุณด้วยได้เลยค่ะไม่เคยหยิบมาให้กินเลยไม่เคยคิดจะหยิบอร่อยไหมคุณน้องอร่อยไหมอร่อยมากน้องอร่อยน้องใช่จริงค่ะอร่อยสักครู่เดียวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับน้องเบิร์นสักครู่ค่ะทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินวันนี้เราได้คุยกับน้องเบิร์นอีกพาร์ทนึงคุณผู้ชมค่ะเห็นไปเที่ยวกับลูกๆลงแปลงนาข้าวเลย อยากจะให้เขาแบบไปดูธรรมชาติไปดูนาไปดูอะไรเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยชาวนานี่กว่าจะปลูกข้าวมาได้นี่มันไม่ได้ง่ายๆนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกมาพูดกับเราแบบคำหนึ่งว่าคุณพ่อคุณแม่ขาหนูขอบคุณนะคะที่หนูสนุกมากมีความสุขมากเงี้ยเขาพูดแบบอย่างเงี้ยคือภาษาเด็กของเขาดีใจนะที่ลูกชอบใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้จักปรับตัวได้ในทุกๆสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเ
้ยไปอยู่กลางนาแล้วร้อนแม่ไม่เอากลับบ้านเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาสนุกวิ่งเล่นดูแลลูกยังไงสามีก็ต้องปฏิบัติงานในวงการก็ยังรับมาค่ะแบบแต่คือหนูยังดูดีมากๆขอบคุณค่ะหลายๆคนไม่เคยทราบว่าเปิ้ลเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าปัญหาผิวหน้าของเปิ้ลเนี่ยนะคะที่เปิ้ลมันมีเพราะว่าตัวเปิ้ลเองที่เปิ้ลเป็นสาวลูกครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยคือหน้าที่มันเกินวัยเรื่องผิวที่มันแห้งกร้านแล้วปัญหาเหล่านี้มันหนักก็พังแบบสุดๆก็คือตอนที่เปิ้ลท้องลูกคือมาหมดเลยนะคะจากตรงนี้ที่มันมีอยู่แล้วมันก็แบบเก่ายังไม่หายก็คือแบบใช่เพิ่มแบบหนักขึ้นริ้วรอยทั้งบริเวณแบบรอบดวงตาหน้าผากแบบร่องแก้มคือเปิ้ลมีรูปยืนยันด้วยนะคะคือรูปเนี่ยหนักจนเรารู้สึกว่าไม่อยากไปเจอหน้าใครเลยไม่อยากจะทำอะไรสามีบ่นไหมนางไม่บ่นหรอกค่ะนางไม่บ่นกับเรานางก็จะเหมือนพยายามปลอบใจโอ้ไม่เป็นไรหรอกแม่เดี๋ยวคลอดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่พอคลอดแล้วมันไม่ดีอย่างที่เราคิดอะค่ะคือมันต้องใช้เวลานานเปิ้ลโชคดีอย่างนึงนะคะคือเปิ้ลได้บังเอิญไปเจอกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์พี่ว่าพี่ไม่โอเคที่เปิ้ลจะเป็นแบบนี้ถ้าเปิ้ลจะกลับมาทำงานในวงการเนี่ยเปิ้ลต้องดูแลตัวเองแล้วพี่อยากจะให้เปิ้ลเนี่ยเอาไทเลนจีน่าไปลองใช้ตอนนั้นก็หยิบมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไทเลนจีน่าคืออะไรแต่ก็ลองเปิดใจดูแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเปิ้ลใช้ไทเลนจีน่ามาแล้วประมาณ4ปีเปิ้ลเลยอยากจะพิสูจน์ผิวหน้าของเปิ้ลเนี่ยนะคะให้เห็นว่าหน้าที่มันไม่มีเครื่องสำอางหน้าที่แบบสดๆของเปิ้ลเนี่ยนะคะเป็นยังไงเป็นอีกหนึ่งคนที่ล้างหน้าเขาก็ติดกันนะเขาเป็นติดกันถ้าพี่หมุยทำเปิ้ลก็ต้องทำหนักกว่าโควิดอีกนะคือเปิ้ลเป็นคนที่สองรองจากพี่ปุ๋ยของประเทศไทยที่กล้าล้างหน้าโชว์อันนี้คือพูดชอบหนูละนี่มันต้องได้อย่างนี้เพราะเราบอกกับตัวเองว่าเราต้องทำให้ได้อย่างที่พี่ปุ๋ยเขาทำแล้ววันนี้นะคะเปิ้ลก็ทำได้แล้วและอันนี้คือหน้าเดี๋ยวนี้แทบจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรเยอะเลยผิวบริเวณตรงนี้กับริ้วรอยนะคะทั้งบริเวณรอบดวงตาเอ่ยหน้าผากเอ่ยร่องแก้มเอ่ยคือแบบเนี่ยค่ะทั้งรูขุมขนและผิวเปิ้ลเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือข้างที่ไม่มีเครื่องสำอางกับข้างนี้ที่มีเครื่องสำอางอยู่เห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นถึงความแตกต่างเลยบางคนแบบชอบพูดว่าเปิ้ลไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้แล้วนะถึงจะออกรายการเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไทเลจิน่ากระปุกนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเซรั่มชนิดที่แบบว่าเข้มข้นมากเข้มข้นถึงขั้นที่แบบยังเทไม่หกเลยลองได้ไหมคะแอบแบบใจว่ามันจะเหนียวเนอะใช่ว่าแบบเฮ้ยเหนียวเนอะหนาหรือเปล่าทาเข้าไปแล้วแบบว่าหน้าของเราจะแบบเป็นยังไงแต่ปรากฏแล้วไม่เลยค่ะเขาซึมเข้าสู่ผิวเลยแล้วใช้ง่ายมากคือใช้ได้ทุกส่วนของใบหน้าแม้กระทั่งบริเวณที่บอบบางที่สุดคือรอบดวงตาถูกต้องไม่แสบหรอไม่แสบค่ะแล้วใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนนะคะแล้วประมาณคืนแรกที่คุณทาเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงแบบว่าเขาเรียกว่าความประทับใจในครีมเลยคือผิวจากเราที่เคยแห้งมากๆไม่ค่อยได้ทาครีมนะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวนี่คือแบบเหมือนนุ่มขึ้นชุ่มชื่นขึ้นแล้วคือจะซึมเข้าสู่ผิวคือเร็วมากเห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างไหมคุณแม่โอ้เนี่ยท่าเนี้ยต้องค่ะเป็นไงที่แบบอันนี้คือสิ่งที่ตัวเปิ้ลเองนะเปิ้ลรู้สึกและสัมผัสได้เลยคือริ้วรอยที่เราเคยมีแบบเส้นเล็กๆรอบดวงตาเนี่ยค่ะดีขึ้นผิวบริเวณตรงเนี้ยที่เรามีคือมาตั้งแต่แบบเด็กๆมันก็เหมือนมันโอเคขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเปิ้ลก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะที่ไม่ว่าจะมีปัญหาแบบอย่างเปิ้ลคือหน้าที่เกินวัยผิวแบบต่างๆที่มันไม่ที่แห้งกร้านแล้วมันไม่ค่อยโอเคแล้วคุณผู้ชมอาจจะเคยลองมาแล้วสารพัดวิธีแต่ว่ายังไม่เคยรู้สึกว่าแฮปปี้สักทีนะคะวันนี้นะคะอยากจะให้คุณเนี่ยเชื่อเปิ้ลคนนี้นะคะแล้วเปิดใจให้กับไทเลจีน่านะคะกดโทรออกนะคะมาที่เบอร์1577 4ตัวนี้ง่ายมาก1577สิทธิพิเศษแบบนี้จะเป็นของคุณทันทีนะคะไทเลจีน่า1กระปุกแล้วก็แถมอีก1กระปุกแถมไปเลยนะคะขนาดเท่ากันแถมโฟมคอลลาเจนที่เปิ้ลล้างหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะอีก1ขวด3ชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมมูลค่า 7,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้คือแบบไม่มีอีกแล้วหารมาต่อชิ้นนี่คือแบบไม่ถึง 1,000 บาทเลยแล้ว3ชิ้นนี้ใช้ได้ถึง3เดือนหารมาต่อวันเนี่ยเหลือแค่30กว่าบาทเท่านั้นน่ะคือคุ้มมากๆ1577โทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนนะคะจะขออนุญาตเทสประสิทธิภาพของโฟมให้ดูกันนิดนึงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะไอไลเนอร์นะ
ไปเล่นสงกรานต์ถูกต้องสาดคือยังไม่เลอะเลยโอ้ติดไปถึงชาติหน้าแม่เวลาล้าแมตช์นี้ติดยังแมตช์หน้านะคะอันนี้เราจะแค่แบบโปะๆอย่างเงี้ยไว้เฉยๆสังเกตเห็นไหมคะว่าจะเริ่มมีอะไรหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวนี้เปิ้ลก็เริ่มกลับมาถ่ายละครมาอะไรกลับบ้านดึกๆเช้าตีห้าก็ต้องตื่นไปส่งลูกไปโรงเรียนเราจะมาแบบหลายขั้นตอนอะไรอย่างงี้ไม่ได้มันต้องแบบว่าเร่งรีบนะคะเห็นไหมหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะโฟมอันนี้เปิ้ลไม่มีขายแต่เปิ้ลแถมให้นะคะไปกับเซตนี้รีบโทรมานะคะให้ติดที่เบอร์1577นะคะ1แถม1และแถมโฟมคอลลาเจนอันนี้จะเป็นของคุณทันทีวันนี้ให้ไปเลย100สายขอแค่โทรให้ทันนะคะและโทรตากล้องยังยิ้มเลยอ่ะตากล้องยิ้มเลยอ่ะตากล้องให้เมีย100สายอ่ะยิ้มเลยอ่ะที่เบอร์1577นะคะ1แถม1แถมโฟมคอลลาเจนอันนี้เป็นของคุณทันทีเพียงแค่ 2,900 บาทเท่านั้นและจะบอกว่าไม่ใช่แค่เปิ้ลนะคะแล้วพี่ปุ๋ยที่ใช้ตาจิน่าแล้วเห็นผลใช้เยอะถูกต้องค่ะยังมีอหมูดิโลกนะคะพี่นิโน่นี่พระเอกตลอดกาลนะคะพี่บุ๋มปนัดดาแล้วก็พี่ตู่นันทิดาแล้วแม่ตู่ใช้และเห็นผลนะคะก็เลยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราโปรนี้สุดคุ้มจริงๆเพียงแค่โทรให้ติดแล้วกันนะคะที่เบอร์1577 1แถม1และแถมโฟมคอลลาเจนอันนี้เป็นของคุณทันที 2,900 บาทค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่าโปรดีมากโทรเดี๋ยวนี้และในรายการเลยคุณผู้ชมค่ะให้เพิ่มมาตั้งร้อยตอนนี้น่าจะเหลือไม่กี่สายแล้วรีบโทรรีบโทรรีบโทรเลยต้องขอบคุณน้องเปิ้ลนะคะเยอะโปรแรงๆมาฝากพวกเรานะคะขอบคุณน้องเปิ้ลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนจากกันเราก็มีคำคมเช่นเดิมนะคะเอาจัดมาค่ะขยันตอนมีแรงดีกว่านอนซดน้ำแกงตอนชราแหมไม่คิดว่าจะมาจากพี่สุนะเนี่ยคำคมสุดยอดมากเลยวันนี้พวกเรา5คนนะคะลาไปก่อนมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง15นาทีทางช่องวัน31นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ